ก็ในพื้นที่น้ําท่วมเพราะว่าถามกันมากเมื่อไหร่จะได้เงินเยียวยาตอนนี้ทุกอย่างมันเสียหายไปหมดแล้วเงินของทางปภ.หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับโอนบ่ายวันนี้นะครับนี่กลุ่มแรกก็เป็น3อำเภอของจังหวัดเชียงรายก่อนมีทางทีมโฆษกของมหาดไทยคุณไตสุรีซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงเนี่ยก็ออกมายืนยันเรื่องของเงินที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม3อำเภอนะฮะของเชียงรายจะได้รับโอนเข้าบัญชีจำนวน 3,623 ครัวเรือนมีอำเภอเมือง 3,305 ครัวเรือนอำเภอแม่สาย222ครัวเรือนอำเภอขุนตาล96ครัวเรือนนะครับก็เป็นแบงก์ออมสินเนี่ยเขาจะโอนเงินเข้าไปคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราได้บอกตอนต้นว่าเงินชดเชยเยียวยาบางจุดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะแต่อันนี้เป็นเงินต้องบอกอย่างนี้เป็นเงินเฉพาะของปภ.มหาดไทยครัวเรือนก็ 5,000 บาท 7,000 บาท 9,000 บาทตามเงื่อนไขเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างครับที่ได้ 5,000 บาทก็คือโดนน้ำท่วมขังตั้งแต่1วันไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายนะฮะแล้วก็น้ำท่วมเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วันให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทครับน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน30วันไม่เกิน60วันได้ 7,000 นะครับและน้ำท่วมขัง60วันขึ้นไปได้ 9,000 บาทนะครับแต่จริงๆมันก็มีเงื่อนไขเขาเรียกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเงินรัฐอ่ะมันต้องมีการตรวจสอบนะครับคือต้องเป็นบ้านที่อยู่เป็นประจำในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะฮะหรือเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่ท้องถิ่นออกให้ต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านแต่ละพื้นที่ยืนยันอีกต้องผ่านการตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอจังหวัดอีกกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งเขาบอกจะได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเอาพูดจริงๆเป็นปัญหาวันนี้นายกอุ๊งอิ๊งจะลงพื้นที่ไปเชียงรายเชียงใหม่ไปฟังเรื่องนี้หน่อยไหมมันเพียงพอหรือเปล่าไปดูภาพความช่วยเหลือแล้วเนี่ยไปดูภาพความเสียหายแล้วเนี่ย 5,000 6,000 9,000 อะไรเนี่ย 7,000 9,000 เนี่ย มันพอไหมอยากให้นายกไปดูหน่อยนะครับบางบ้านบอกโอ้โหหามาทั้งชีวิตสิ้นเนื้อประดาตัวกันแบบนี้นะครับสำหรับภารกิจในช่วงเช้าก่อนจะลงพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่นะครับก็ไปเปิดงาน30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้านะครับเขาเล่าให้ฟังถึงโครงการนี้หลายท่านคงได้ยินอ่ะ30บาทรักษาทุกโรคนายกบอกก็ได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะเพราะตอนนั้นก็ตามคุณพ่อทำงานเนี่ยพ่อเล่าให้ฟังว่ามีคนเดินมาหาถอดเสื้อดูผาแผลผ่าตัดหัวใจบอกว่าตอนนั้นผู้ป่วยเสียเงินแค่30บาทเท่านั้นเองก็เลยอยากจะต่อยอดโครงการแบบนี้ลองไปฟังครับมีวันหนึ่งค่ะคุณพ่อตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กลับมาที่บ้านค่ะก็ทานข้าวเย็นกันปกตินี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณพ่อไปต่างจังหวัดมามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะวิ่งมาหาท่านแล้วก็เปิดเสื้อมีแผลยาวตั้งแต่ตรงข้างบนเนี่ยค่ะยาวมากเลยถึงตรงช่วงท้องอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าผมได้ผ่าตัดหัวใจมาครับด้วย30บาทนะคะแล้วคุณพ่อก็เล่าด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่วันที่ไทยรักไทยรัฐบาลในวันนั้นจนมาถึงรัฐบาลเพื่อไทยในวันนี้ค่ะเรามีความภูมิใจเป็นอย่างมากนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างที่สุดให้กับเราค่ะเพราะฉะนั้นค่ะมาถึงวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต่อยอด30บาทรักษาทุกโรคให้เป็น30บาทรักษาทุกที่เอาละฮะอย่างน้อยโครงการอะไรต่างๆเนี่ยก็เดินหน้ากันไปนะฮะคือถ้าเป็นเงินช่วยเหลือน้ำท่วมอาจจะไม่เพียงพอแต่มีโครงการอื่นๆเข้าไปช่วยเขาด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งดีรักษาแบบ30บาทหรืออะไรก็ตามนะครับเงิน 10,000 หรืออะไรที่ช่วยเหลือได้เพราะฉะนั้นให้ชาวบ้านเขาอุ่นใจหน่อย